ษาและผมอัจฉพงศ์ศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับครับนี่เป็นเกมนัดที่7ทางขวาข้างขวาสลุตะตัดให้มาที่สลุตะล้อขวาสุดล็อกยิงเสมอล็อกยิงช่องเลยครับของทางสลุตะ53วินาทีแรกครับท่าเรือได้มีโอกาสลุ้นจบสกอร์ครั้งแรกนะครับบอมาถึงแค่กลางสนามก็โดนดักได้เข้าทางเอกภูมิชิงคืนของเบนเมกัดให้กับเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์มันเบาเกินไปครับทำอะไรอินทรัตไม่ได้มาเป็นชุดครับมาเป็นได้จบแล้วครับสำหรับท่าเรือสักครู่ดูครับชิง 1-2 แล้วซัดนะครับข้างในยังไม่มีใครมานะครับเลือกจบเองครับเอกภูมิเหมือนจังหวะเปิดออกมาของอินทราทองของทางกอก้าได้ย่อเข้าในให้กับอิทธิพลไม่เร็วแล้วครับวนหาทางซ้ายมีแต่เลือกยิงซ้ายเองของอิทธิพลครับโอ้โหตรงตัวอินทรัตน์แหละครับแม่มาจานมาหาครับสัญญาณมาแล้วพิชิตพงศ์เล่นมาที่เสาแรกให้เปลี่ยนทางโอ้ก็มีโฉบมาเกือบจะทันกันไปทางคาซูกินะครับที่โฉบมาสัญญาณมาหาครับบอโดงโดงย้อยมาทั้งเสาแบงกัดโดนค้ำหน่อยเฟนโดก็ไล่จนทำให้แบงกัดเองก็สลัดไม่หลุดนะครับไม่เปิดยาวครับเกียรติเจริญบอกข้างในอิทธิพลแม่นกับสุรุตะทะลุช่องโอ้โหเปลี่ยนทางไม่พอแล้วครับเสร็จเป็นหน้ากัดเลยโอ้โหลูกนี้1-0การท่าเรือขึ้นนำจนได้นาที42ครับประตูของแม็กกัดนะครับคือบอลฉลับและเป็นใจด้วยนะครับโอ้ดูจังหวะให้ทะลุช่องมัดนี่ครับบอลฉลับและเป็นใจแล้วเจ้าตัวก็ไวพอครับแล้วชิปบอลข้ามตัวอินทรัตบอลฉลับเท้าของเกียรติประวุฒินะครับเกียรติประวุฒิแล้วบอลน้ำหนักก็ยังอยู่ในทิศทางที่แบ็กกัดจะวิ่งมาแล้วตัวกันนะครับดูแล้วใช้ชุดเดิมด้วยกันทั้งคู่บอ1-2เกือบจะหนาถึงด้วยถึงสลุตะแล้วครับโอ้โหเท้าไวจริงๆบอกมาเข้าเหลี่ยมเนี่ยไม่ต้องฝั่งท่าเรือก็คือปัญหาการบาดเจ็บของเกียรติเจริญเรืองปานและเป็นอดิศรแดนเรือลงเล่นแทนทะลุมาเป็นแม็กกัดแป๊กๆโอ้โหบอกอุตส่าห์สอดมาตามน้ำโดนไม่เต็มครับรีโฮวนหนีได้ด้วยอาครับรีโฮเสียท่าแล้วมาดูสกิโมโตะเปิดมาเสาแรกโอ้โหอานนท์ติดบล็อกหน้าใหม่ทุกยุทธจากข้างนนท์ครบมาเสาสองเป็นโอ้โหได้ครับตีเสมอได้แต่ว่าธีรวิทย์ดังขึ้นว่าแฮนด์บอลซะก่อนโอ้โหไม่ได้ครับในวันนี้ของทางดูตรงนี้น่าจะชัดนะครับเอามือจริงๆครับมือจริงๆครับมือซ้ายของอานนท์ครับใช้มือซ้ายพักช่วยเก็บได้ครับยังเล่นได้ดวลกันกับคาสเกียมีตัวเติมมาดังได้จังหวะข้อที่สองแต่ซ้ายก้อยให้จังหวะนี้วนของเบนแม็กกัดหาแถว2ที่เอกภูมิแล้วโอ้โหพักอกต้องดูว่าถ้าไม่ล้ำด้วยครับโอ้โหเอกภูมิยิงผิดเหลี่ยมแต่กอก้าอันหน้ายืนดีครับโอ้โหมีพื้นที่ได้โจมตีเยอะโดยเฉพาะที่ว่างแล้วมีพื้นที่ตลอดข้อที่สองได้หนึ่งดีซ้ายเข้าในแม็กกัดหมุนมาเจอพอดีครับเจอเอกภูมิยิงขวาแล้วบอลมันกลายไปดีไม่ล้ำครับไม่ล้ำแน่นอนครับคือกะซัดแต่ยังมีกอก้าพักอกเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับ2-0นาทีถ้าของประกาศสิทธิ์ไม่ฟาวนะครับมาดูเรนิโยย้อนออกมาให้กับพิชิตพงษ์เฉยฉิวเล่งแล้วเกือบจะตีไข่แตกได้แต่ว่านรงยังอ่านออกครับทุบทิ้งออกไปได้ครับบอกผู้มาเสาแรกให้เปลี่ยนแล้วได้ด้วยโอ้โหเนี่ยครับน่าจะเข้าในจังหวะแรกของนรงที่พยายามแกะตีไข่แตกได้เงี้ยเชียงรายเอาครับเดี๋ยวดูลูกเตะมุมนะครับบอลโค้งมาโอ้ตรงนี้ก็ยังดูยากแต่คือบอลมันน่าจะข้ามตั้งแต่แรกแล้วครับ2คนช่วยกันเกียรติวุฒิกับเฟรนโดนะครับดูเนี่ยคือโอ้ตรงนี้ก็ดูยากครับคือกฤษฎีเรนาติโยยังไม่ได้รับแทงทะลุตรงกลางตรงนี้ครับพิชิตพงษ์กฤษฎีเบิ้ลข้างในมีดไปมงบอลย้อนหลังครับโอ้โหปลายมือของนรงวิเศษศรีครับเซฟลูกมงของสุกิโมโตะได้ถอยมงด้วยครับไม่ใช่หมอเปิดยาวขึ้นหน้ามาของอิทธิพลแล้วก็จบเกมเป็นว่าการท่าเรือทำได้ครับก็เปิดบ้านเอาชนะเชียงรายได้2ประตูต่อ1นะครับขึ้นนำก่อน 2-0 จากเบรนท์แม็กกัดแล้วก็กอก้านะครับในขณะที่ทางเชียงรายมาตีเสมอได้จากจังหวะจิ้มของเกียรติประวุฒิสายแววนะครับขอแบบมาตีไข่แตกได้จากจังหวะจิ้มคลุกคลิกของเกียรติประวุฒิสายแววนะครับก็เลยทำให้ท่าเรือเก็บ3คะแนนในเกมนี้เป็นชัยชนะนัดที่2ในฤดูกาลนี้ของท่าเรือนะครับเอาชนะเชียงรายได้ 2-1 ฝ่ายนำหน้าเชียงรายไปก่อนครับในปีนี้เอาละครับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่